นี่ก็จะมาบอกการตรวจของพวกนกปักใต้นะครับนะครับปีกส่วนนี้ยาว121เซนครับใช้สองอันกับปีกกลางส่วนที่กลางนี่ก็ยาว70เซนติเมตรครับส่วนที่หางนี้ก็ยาว53เซนติเมตรครับส่วนนี้จากปีกเบือนขึ้นไปส่วนหัวนี้ก็ยาว13เซนติเมตรส่วนระหว่างปีกเบือนกับปีกล่างกบนี้ครับกว้าง28เซนติเมตรครับช่วงปีกล่างลงไปกับที่หางนี่ก็53เซนครับว่าถุนนี้ขึ้นดีครับผมก็ตำขายอยู่ครับเล่นลมดีเด็กๆชอบครับจากคลิปที่แล้วก็ได้แนะนำไว้แล้วครับก็จะมาสอนการทำแน่นอนครับคลิปนี้ก็บอกสูตรไว้ก่อนครับเนี่ยครับก็บอกอีกครั้งครับไอ้ปีกเบือนนี้ก็ยาว120เซนติเมตรใช้สองอันครับ120เซนติเมตรส่วนที่กลางนี้ก็ยาว70เซนติเมตรครับส่วนหางนี้หางว่าวนกยาว53เซนครับนะครับส่วนอกตรงนี้ก็28ครับลงมากลางนี้28จากปีกกลางนี้ลงมาหางก็23ใช่ไหมครึ่งครับส่วนช่วงช่วงนี้ก็อันนี้ช่วงหวังนี้ก็ยาวประมาณนะครับก็ประมาณ13เซนติเมตรครับตรงนี้ก็13เซนเหมือนกันส่วนที่เอวนี้ก็ยาว4เซนติเมตรนี่ก็4เซนขาตรงนี้มาหางนี้ก็ยาว21เซนครับเนี่ยครับสูตรนี้ก็ขึ้นดีครับส่วนเชือกตรงนี้ก็ขึงไว้หนึ่งเส้นครับตรงนี้ก็ขึงจากนี้มานี้เดี๋ยวมานี้ทางนี้ก็ขึงไปกันนี้ครับอีกตรงนี้อันนี้จะมาแนะนำสูตรการตำก่อนครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนการทำในนนท์ครับพอนกขึ้นดีครับขอบคุณมากครับ